เบี่ยงมาทางเจ๊กหน่อยนิดเดียวโอเคโอเคไปทางโบวิ่งนิดยังไงดียังไงดีพาดูเลยจับกล้องดูทีละสเตจน้อยๆนี่เลยโอ้โหเขาก็ไม่ได้เปิดหรอกหน้าเวลาเนี่ยมาจอดรถอ้อนเขาพอดีเขาจัดของยังไม่เสร็จแต่เขาก็เข้ามานั่งรอก็ได้แล้วทีนี้ของมันเริ่มตักได้ก็เลยจัดซะเลยกดแชร์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยค่ะนะคะขอเลยนะคะช่วยเปิดค่าการมองเห็นนะคะเอ้ยค้างไว้ค้างไว้ยิ้มตู้กลับกล้องแล้วถ่ายดูกุ้งดูอะไรตอนนี้อะไรดูลายอาหารหน่อยๆแล้วก็มาหาแม่นะลูกแน่นๆไอ้คือแกะกุ้งรอแกะกุ้งแหละไม่มีสีเขียวเลยนะตัวนั้นฮะไม่มีนอนไงมีหยกไงของน้องอ่ะเจ๊เห็นว่าน้องมีร่องรอยความเขียวอยู่ร้านนี้นี่กินมานานมากแบบ I love สุดๆอ่ะตะเกียบหายตะเกียบหายอุ๊ยแล้วไม่ดูกุ้งน้องหรอคะหมูทะแหละจานนึงใช่ค่ะนี่อีกจานนึงสด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 เลยจ้ะอุ๊ยย้อนแสงอะตรงเนี้ยเอ้าเป็นยังไงล่ะไปดูซีลูกไม่อยู่ที่เจ๊เดี๋ยวเจ๊พากเองลายอาหารเดี๋ยวพาเดินดูลายอาหารตอนนี้ก็คือต้องแบบฝากแฟนๆช่วยกันกดรัวหัวใจให้หน่อยนะจ๊ะเออนี่เลยค่ะลายอาหารก็จะเป็นแบบของสดทะลงทะเลฉ่ำมาๆ มาวิปอเปี๊ยะมายังคะลุงแอ๋ขาน้ำจิ้มปอเปี๊ยะมาแล้ววิกระเทียมพริกนี่เลยค่ะซ่งจงเสี่ยงจี้ไส้หมู3ชั้นเบคอนสายเนื้อก็มีคือเยอะมากคุ้มเกินเนาะดีร้านเนี้ยต้องมาน้ำซุปเนาะของกินของทอดเขาอร่อยมากยำก็อร่อยยำไอ้เนี้ยยำเห็ดหูหนูขาวอะกับยำตีนไก่อะส้มตำปลาก็อร่อยนะหนูเออแต่ท้องเรามันแบบไปถึงไหมแค่นั้นแหละเพราะว่าเจอเบคอนเข้าไป1กิโลทั่วนี่ไงน่ากินของทอดนะน่าไปเปิดร้านน่าไปเปิดร้านของทอดไปเลยให้มันรู้แล้วรู้เรื่องไประหว่างนี้นะคะระหว่างการรับชมนะคะถ้าอยากเปิดค่าการมองเห็นนะคะอยากให้แบบเจอเพจเราบ่อยๆนะคะช่วยกดรัวหัวใจนะคะช่วยคอมเมนต์อะไรให้หน่อยน่าอร่อยจังเลยเป็นตะแซ่บอะไรก็ว่าไปนะคะเม้นไปนะจ๊ะมีแต่ของน่ากินหนังไก่ก็อร่อยนะยังไม่มาใช่ไหมยำข้าวผัดไม่รีบไม่รีบแต่กินแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนกินไม่จุเหมือนเด็กๆไปงานสีดำพ่อสามีน้องนางแบบอีกคนนึงเขาเสียชีวิตก็เลยไปพากันไปนู่นตรงหัวลำโพงอ่ะไกลใช่แล้วก็มาจอดรออยู่ไงมาอ้อนว่าขอเข้ามาได้ไหมเบอร์ซันเพื่อนให้เข้ามาก็ดีใจยำคือช่ำแล้วแบบเห็ดหูหนูขาวนะแซ่บเปรี้ยวกรอบน้องเอาไปกินเลยนี่ของเจมีอยู่จานนึงนี่ไงเอาน้องจะกินแบบนี้ใช่ไหมเรียนเนี่ยดีน้องน้องอ่ะต้องอย่างนั้นเดี๋ยวต้องช็อตโชว์ช็อตโชว์ช็อตกุ้งไม่กุ้งไม่เอาหัวดิเอาหัวลงเอาหัวเข้าไฟเยอะๆเอาหัวเข้าไฟเยอะๆตอนนี้ก็ดูแบบว่ายำคือช่ำร้านนี้เนี่ยคือความเก๋ของเขาคือความอร่อยแบบคลาสสิกเติมของแบบจนถึงร้านปิดอ่ะสั่งให้ใครอ่ะสั่งพี่ดีโอ้ยไหนคนเริ่มมาแล้วอ่ะโต๊ะแรกไปเลยสิคะแล้วแบบนั่งอยู่ตรงหน้าพัดลมอั้มป้ามเลยค่ะยิ่งกว่าลมเลบอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
อย่าเพิ่งเบื่อกันนะพี่ๆไลฟ์สดบ่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะชอบไหมอันนี้ก็คือเทสน้ำจิ้มหลายอย่างหมูกระทะก็ลุงย่างให้ไว้แบบนี้น้ำจิ้มเนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งดั้งเดิมของทางร้านเขาก็จะมีการเติมกระเทียมเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่กลัวแบบขี้เกียจแบบตักบ่อยก็เลยตักมาวางไว้เลยนะคะเราก็จะอาจจะแบบบางทีแบบถ้าเราชอบแบบสายเผ็ดเราก็ตุ้ยเอาพริกเลยจ้ะแบบนี้เลยจ้ะทุกคนกุ้งสดมากใครดูแล้วแฮปปี้พี่มาปีเลยค่ะเผ็ดมากดอนเมืองนะดอนเมืองอร่อยมากชอบมากสามชั้นย่างมันจะมีเบคอนกับสามชั้นแต่ชอบสามชั้นมากกว่าเนื้อมันจะหนาหนาหนึบเด้งเด้าน้ำจิ้มฉ่ำฉ่ำเหนื่อยเข้าแรงฟื้นไม่ออกคือเลือดยากเลือดเข้าแรงไปสุดแรงไปทิ้งให้พี่เขาเก็บให้ขอฝากทิ้งขยะหน่อยค่ะทิ้งไปตามเพื่อนเลยเพื่อนมาเก็บและเมนูที่ทุกคนรอคอยหมูกุ้งร้านนี้ไม่ต้องไปกินที่ยุทธยาเนี่ยเราเอามาแกะ3จานจุกๆนะคะแล้วเราจะทำวิธีแบบนี้เดี๋ยวรอน้ำเดือดเราจะกินกับซีฟู้ดเลยแต่ในซีฟู้ดเนี่ยแซ่บมากอยู่แล้วอุ๊ยอยากได้ใบโหระพากับผักกาดอ่ะลุงหยิบให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจุ่มก่อนเราจะเติมกระเทียมเข้าไปเพิ่มเพราะความกระเด้าลิ้นแล้วก็เติมพริกเข้าไปอีกเพราะความแสบลำไส้นะคะทุกคนแบบนี้มาอยากกินเลยเหรอคะนี่ค่ะลุงแอดผู้ใจดีแล้วก็มีผักนี่ค่ะที่เราลวกไว้แล้วก็ได้คือลุงแอดแกจะชอบกินผักอยู่แล้วแกจะเดินเอาผักตลอดผัดกับโต๊ะข้างๆเขาไม่กินผักกันเลยโฟกัสที่โต๊ะเราเนาะโต๊ะข้างคือโต๊ะไอโบวี่แหละไม่ได้ใครเพราะว่าอะไรทางร้านมีแค่โต๊ะเรามีมาละมีมาละอีกเจ้าหนึ่งวิธีการคืออย่างนี้นะคะทุกคนนี่หัวเอาไปดาดไฟให้สุกนี่นะคะแล้วจุ่มให้มันแบบว่าข้างนอกมันแบบเขาเรียกนะข้างนอกมันสะดุ้งหรือส้มๆอ่ะแต่ข้างในยังดิบมันจะอร่อยกว่ากินกุ้งดิบหรือกุ้งสุกมากไปเลยนะคะไปลองทำดูนะมันจีทำนะนี่มันจะได้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ค่ะลองยังโอ้โหไม่ต้องถามเต็มหมดจานไปแล้วไอ้โบวี่จะหมดจานแล้วเขาไม่ได้ต้องมาอธิบายไงเขาบับๆเลยแล้วมาด้วยความหิวจริงๆกุ้งนะคะ
ดึงกับไปโหระพาตัวที่สองเราจะมีแอ่งของเราที่เหลือเป็นแอ่งลุงแอดไปเพราะว่าแง่แพ้กุ้งอันนี้ทอดมาร้อนๆเลยมาโอ้ยไม่ติดนะจะกุ้งเล็กกุ้งใหญ่อ่ะขอให้กุ้งสดแค่นั้นเลยบางทีกุ้งตัวใหญ่ไม่ได้เนื้ออร่อยมากแต่ถ้ากุ้งสดอ่ะโอเคมันอร่อยนี่กุ้งไม่ต้องสุกมากใสๆแล้วจุ่มลงไปในซีฟู้ดที่แบบคลักไปด้วยกระเทียมรวมหัวใจให้คนละเซตทีหัวละเท่าไหร่วะดูให้หน่อยสองร้อยหกสิบเก้าบาทรวมน้ำไม่จำกัดเวลาน้ำชั้นน้ำจิ้มเนี่ยเราฟิลกระเทียมกับพริกเพิ่มแล้วเหมือนเดิมทำไมมันต้องทำย่างมาสิกินกาแฟเบื่อเพื่อนที่ตลาดนี่แหละ269บาทรวมเครื่องดื่มแอลน้ำอัดลมไม่รู้เมื่อกี้น้ำเปล่าลดอร่อยไม่มีผักครับตัวนี้ไม่มีผักผักเหรออยากกินหนังไก่กับยำยำน่ากินขอหัวใจให้ด้วยจ้าร้านดีๆหมูกระทะจ้ะนี่แกะกุ้งใสๆไว้เลยค่ะได้ไม่ต้องมาแกะทีหลังแล้วเดี๋ยวจุ่มแบบนี้จุ่มแบบนี้เลยThank you.
อยากให้ลุงเอายำให้จ้ะเอายำเห็ดกับตีนไก่ผสมกันมาไม่เคยบ่นเลยน่ารักเกินวันนี้ต้องหอมแก้มเยอะๆคอยแบบเอาอะไรเอาอะไรแล้วก็แอบไปย่างหอยย่างอะไรให้กินอยู่เรื่อยนี่ก็จะกินไม่ค่อยหมดข้อดีของลุงคือแกแบบใจดีเนาะเราก็เดินตักกันก่อนไงหนังไก่มายังหนังไก่ดีนะลองยังตีนไก่แบบน้ำจิ้มอะไรน้ำยำช่ำๆไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอร่อยเหมือนเดิมไม่มีเสื่อมคลายใครก็ได้พิมพ์ให้หน่อยดีดีบุฟเฟ่กุ้ง269รวมเครื่องดื่มดอนเมืองอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวบ้านว่าปักหมุดโอเคเราก็ได้ข้าวเหนียวไก่ก็อวดหน่อยอวดหน่อยไก่มาแบบร้อนๆด้วยตอนนี้อร่อยมากใช่สามชั้นทอดอร่อยหอมกุ้งเลยค่ะมันเปื้อนกุ้งกุ้งลงเลยใช่แล้วลินบอกว่าลุงกินกุ้งให้ดูหน่อยพี่บุ๊กแกบอกลุงชอบกินกุ้งอร่อยเดี๋ยวนะเกินตัวยุทธ์เนี่ยเออเนี่ยอันนี้ครบกว่ามีคำว่าดอนเมืองด้วยเพจเขาเหรอไม่ค่อยทำอะไรอ่ะเขาไม่ได้อัปเดตอะไรเลยโอ้ยเพจซ่าแสบหอมมากธนพรบอกว่าลุงกินกุ้งเลย3ตัวกินไป5แล้วคงกินไป5แล้ววรพรกินไก่ลุงกินไก่โหนั่งลงพัดลมค่ะผมปิววิวลองหาดูเด้อันนี้แหละครบแล้วได้มาที่ร้านเนี่ยเขาไม่มีแบบว่าโซเชียลอะไรยำคือเลิศเนาะยำคือแบบฮะขอหน่อยๆนึงขอชิมสักคำสองคำอวดหน่อยอวดให้ดูข
ของทอดที่นี่โด่งดังมากของทอดสามชั้นทอดอร่อยมากอร่อยที่สุดทอดใหม่ๆปุ๊บทอดใหม่ๆร้อนๆข้าวเหนียวลุงอะได้ข้าวเหนียวนิ่มๆมาคนเราใส่น้ำแข็งน้องหนังไก่หนูบาดพันก็กินได้ร้อนๆใหม่ๆเกินไปไหมเกินไปไหมกินแบบนี้ก็ได้นะกินแล้วเนาะอร่อยมากต้องมาลองเองนะร้านเนี้ยคนดำเมืองรู้ดีส่วนใหญ่อะเขาเปิดมา10 กว่าปีแล้วไม่หรอกเขาไม่ต้องมีเพจก็ได้เขาดังแบบว่าโอ้ยบอกต่อบอกต่อมานานหลายรุ่นมากแล้วอร่อยมากโอ้ยเซ็งว่ะอิ่มขนาดนั้นบ่โอ้ยดูกุ้งนี่เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจัดทำไมน้ำมันไม่ค่อยเดือดลุงหันด้านไฟอ๋อโอเคค่ะครับผมผักยังอร่อยเลยอ่ะนี่ลงวางตกใจรู้สึกได้ว่าแสบท้องเลยอ่ะเพราะว่าใส่กระเทียมกับพริกเข้าไปแบบพิเศษเคยกินด้วยซึ่งสมุนเหรอโหแข็งจัดอื้อหันด้านลมใช่ไหมเซ็งจีเยอะไปหน่อยนั่นสามชิ้นมาให้6 ชิ้นไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยอะค่ะเป็นรูเล็กๆอะโอ้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กขออวดหน่อยขออวดหน่อยตุ๊กฉันพ่อแยกตุ๊กตุ๊กมาก็ร้านไข่หมูอะใช่อร่อยกว่าร้านไข่หมูยังไม่เคยกินเหรอเดิมทำอะไรอยู่เนี่ยโบวี่ไม่รู้อะไรกับเขาเลยมาได้หลายรอบแล้วนะลองยิบลองทุกอย่างกินทุกอย่างที่มีในอร่อยนะเลือกกินที่อร่อยที่สุดเขาอยากแฟนเพจเขายังเม้นเลยว่า3 ชั้นที่นี่คือสุดยอดแล้วกินทุกอย่างที่มีแล้วไปเลือกกินที่อร่อยบ้าบอไหมไม่รู้ต้องการเดี๋ยวผมร้านดูปากกระเจ้คนนี้แหละที่หวังเอากุ้งมาให้วัดนี้ไม่ไหวพักมาถึงแต่3 บ่ายอ่ะเขาขอนั่งรอพอดีเขาจัดเสร็จเขาเลยให้ทวงเข้าไปกินใสมากเลยนี่ไม่ต้องมากินมา100 โมงสักที่สักเส้นครับผมเรียบร้อยสวยทุกตัวโอ้ยไม่ต้องห่วงต้องดูแลเป็นพิเศษหรอกเฮียเลิศปะล่ะกับยังโบกเวลาเดี๋ยวนี้อุ้ยภาษีไงตัวเองต้องเข้าใจเขาแหละภาษีก็จุกอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยให้กันไปเถอะเก็บเงินมานิดนึงเตรียมกันหน่อยโอนคือมีปัญหาย่างหมูเก็บน้ำกินเนื้อที่เป็นกุ้งร้านแบบนี้เขาประเมินภาษีแบบคาดคะเนเอาไงกุ้งอยู่ฝั่งนี้นะพี่เด็กค่ะนี่วะ
สามชั้นเขาคือแบบสู้ฟันสุดๆเลยอ่ะยังไงสระผมเนาะสระผมนะก็ฟันสุดๆจะได้อยู่นะคุณเดียโอ้ข้าวผัดมันอร่อยมากเฮ้ยอยากกินกุ้งเนี่ยเราต้องลองทุกอย่างโบวี่เอ้ยเหรอความที่แบบสิบกว่าปีแล้วเนาะเจ้าของร้านรู้จักเราพนักงานรู้จักเจ๊จนมีลูกมีเต้าโตเรียนประถมแล้วอะมึงคิดดูแล้วกันตั้งแต่เขายังจีบกันอะว่าไงอะนายมาสองรอบยังไม่เคยคืนจะคืนเออทำไมหนีให้โบวี่อันนึงดิมาอีกตัวหนึ่งอะมีสองตัวให้คุณนายโบเขาด้วยทำงานหน่อยทำงานหน่อยไปประมาณเปิดด้วยเปิดให้ด้วยข้างๆให้เขียวขึ้นมาเออไปดมดมตกลงไปในเตาแม่โบจะยินเสียงโบวี่ให้พิมพ์ได้9ได้9ต้องไก่ทอดอร่อยฟูๆแบบแล้วมันจะหมักอร่อยทำไรอ่ะขอพยายามจะให้ได้ยินเสียงกรอบอ่ะ ASMR เหรอเอาดอยอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะได้หรอแต่ในเจ๊กำลังฟินกับ3ชั้นแล้วก็ผักต้มเขาจะแฮปปี้ปี้เลขเก้าคนเริ่มพยายามมาแล้วนะอืมเต็มร้านแล้วอ๋อก็มายืนรอแล้วนะใช่เหรอรอเหมือนไอ้นี่เลยผมงงทุ่มนึงอ่ะต่อคิวแต่มันรอไม่นานหรอกเขาเยอะนะต้องมีเป็นร้อยอ่ะอ๋อก็มีเตาย่างตรงนู้นด้วยก็มีเตากลางให้ด้วยนะสำหรับคนไม่มีเงินซื้อเตาเพิ่มอ่ะอ๋อหมายถึงว่าคุณแบบเราคนเขาจ่ายแค่ค่าหมูกระทะเงี้ยอ่ะ269เงี้ยแล้วไม่มีตังค์ซื้อเตาอ่ะเขาก็มีเตาให้ย่างต่างหากนะใจดีเนี่ยเออเลิศเพราะว่าบางคนเขาไม่เคยมีเงินแกเคยพูดงี้เลยกูก็รักเขาเลยทีเนี้ยพอเขาพูดงี้กูก็รักเขาเลยกูก็รักเขาเลยใช่บางที่ไม่มีให้ต้องซื้ออย่างเดียวใช่น้ำบุฟเฟ่น้ำไม่มีน้ำเปล่าซื้อน้ำเปล่าเอาอะไรกันแน่มีเจ๊ว่าเขาเลิศเจ๊กินจาก89อ่ะ89นะน้องแต่ก่อนอ่ะใช่เหรอเออ89ถามลุงดิ89ขายมาสะสมไหมสมัยก่อนไง10กว่าปีที่แล้วสมัยยังอยู่โรงพยาบาลอ่ะไม่ถึงหอพงหอพักอะไรอยู่โรงพยาบาลเลยแต่เจ๊มากินเนี่ยนะอืมดิ้นมามึงค่ะโหเอาสะเกรงใจเกรงใจยังไงลูกกินด้วยกันไหมหิวไหมคะกินด้วยกันไหมลูกบอกหนูเบื่อแล้วเงี้ยเหรอลูกไม่ไม่โอ้ยอิ่มไปเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงร่วงค่ะใช่ไหมคะกินนั่นแหละเออเกิดอยู่ตรงภาพสื่อสารกำชันดีเนี่ยลุงไปของหวายแล้วอ่ะใช่ลุงเข้าไปแล้วหลวงพ่อดิ้งเจไปแล้วมะขามมะขามมีมะขามหวานคลุกนะคะอร่อยถ้าใครจะเอาก็ฟอฟัน009ได้เลยของเข้าวันจันทร์นะคะวันนี้ว่าอะไรวันพีทอาทิตย์ขอน้ำเปล่านะสองแก้วเลยขอบคุณครับนี่ไงตำนานรักดอกเหยเนี่ยเจ๊มากินตั้งแต่เขายังไม่มีลูกคุณน่ะใช่เหรอแล้วแต่ยังไม่เป็นแฟนเลยมั้งฮือมั้งว้าวสุดยอดไปเลยตอนนี้ลูกกี่ขวบแล้วอันนี้
ได้ขวบ5เดือนค่ะคนโตนั้น12โอ้โหเอาพี่ตัวเองแล้วกันเองคิดตัวเองแล้วกันลูก12แล้วเลิศป่ะเป็นหุ้นส่วนประกอบแล้วนะคนที่เราหล่ออ่ะอันแน่คนที่เราหล่ออ่ะแก่กันหมดแล้วอันแน่แก่กันหมดแล้วอาจารย์เราก็แก่เหมือนกันแหมเฮียแกบอกว่าอีนี่มึงนี่มั่นคงมากอะไรเงี้ยอีเจ๊เนี่ยแกไม่ใช่เล่นโซเชียลไม่ใช่พนักงานออกนะเขาก็ไม่ไล่พนักงานนะเป็นร้านไปเป็นปีเลยเดี๋ยวมึงแม่งปิดไปเลยปิดไปเลยแม่งปิดแต่ถ้ามึงจะอยู่มึงอยู่กับกูได้แกเล่าให้ฟังอีเว้ยแต่กูให้เงินมันน้อยลงนะแต่กูเลี้ยงข้าวมึงอะไรเงี้ยเด็กมันก็ไม่กลับกันบางคนไปโซนต่างไงก็ไม่กลับกันแต่นี่เขาคนไทยคนเชียงรายเดี๋ยวจะบอกว่าหัวเขาคนไหนคือเห็นกันมาแบบสิบกว่าปีแล้วอะฟินไหมกำลังรักนะวิมึงถืออยู่ไหนกดระบบให้ก่อนนะกดระบบให้หนึ่งมะขามหวานพุก1กิโล139บาทพิมพ์รหัสฟอร์ฟัน009ได้เลยลุงแอนเนี่ยเขาภูมิใจอุ้ยไปแล้วตุ๊กเห็นความเจริญก้าวหน้าคือนั่นแหละอยู่หน้าสื่อสารนี่ไงน้องแฟนเพจที่ดูอยู่เขาก็นะโอ้เหมือนเล่าเลยอ่ะแห้งแล้วแต่พี่ก้อนก็แอบร้ายอยู่นะงั้นอ่ะบาทอ้วนจะเล่าให้ฟังเลยว่า 2-3 ปีมาเนี้ยสัมภาระค่อนข้างที่จะทำงานดีมากขึ้น เขาทำงานแบบเป๊ะมากอ่ะนิดนึงตอนคืนเลิศจำได้ไหมตุ๊กทุกยอดสมรกรคือทำงานดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รับโอนค่ะเมื่อวานที่เดินไปช้าเพราะว่าลุงโง่แกระบายเรื่องสมรกรนี่แหละว่าอุ้ยชื่นชมสมรกรสมรกรทำงานดีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่มะขามคลุกอร่อยมากนุ้งขอกินจะครั้งนอกๆมันได้ไหมทำไหมทำไหมหนูฮะทำไหมใช่ลุงกินไก่ก็ต้องระวังติดไฟลุงกินกุ้งไม่หมดอ่ะกลัวจังไม่อย่างนี้คือมาบ้านไปไหนย่างไม่ได้โอ้โหลุงขึ้นเนี่ยดีมากฉันไม่ต้องมาเลยเฮ้ยฝั่งนี้ก็ของแทนของโคได้หนูย่างให้เขาไม่ไหวแล้วไอ้ข้าจะไปปลาแกมาแต่หนูเขาไม่โดนแล้วว่าคุณทำไมโผล่ไหวปลาแกไหวคุยมั้ยไหวเหมือนไร้สดมากเลยเนี่ยถ้าแวะกินบิงซูแล้วเองจะไร้สดไหวไหวเจ๊มันไหวตลอดตาลอยตาลอยเลยอ่ะโอ้โหเลยอ่ะโอ้โหลุงขอกินมาอันนะไม่ไหวอร่อยคนร่มเยอะแล้วอ่ะได้ไงนั่นเลยล่ะพระเอกอ่ะก็เสียวะเออผมมุกที่นายเอกเนี่ยพระเอกก็แล้วมันก็เป็นอะไรก็แบบเปิดอ่ะแบบเวียนนี่ก็แล้วล่ะเหตุผลที่เองหนาวมากพี่ตีน้อยมึงดูนู่นกี่ตัวนับแอร์ดิฝั่งตีน้อยอ่ะไม่ได้ร้ายนะคบมาแล้วไม่ได้ข้างในดิเหนาแบบเหนามากแบบอีกหน่อยนึงคือน้ำจะเป็นแม่คณิ้งแล้วอ่ะใครที่มันที่บอกนี่โอ้คนน้อยกินบะหมี่ก้อนมั้งนี่แบบส่วนตัวแล้วมันก็ได้เลย
กินสัตว์ใช่ถ้าบาร์บีคอนเองชอบกินส่วนไหนของมันกระลำเหรอกระลำนี่ไงรีบหนีเลยอ่ะจ้าปลาลอยเบื่อกันยังไปก่อนนะถ้าไม่เบื่อพิมพ์ว่าไม่เบื่อถ้าเบื่อไม่ต้องพิมพ์เลยหรอกก็คุยไปเรื่อยนะอิ่มแล้วว่าดีบ้านอ้วนอ่ะกุ้งเยอะมากเลยอ่ะทำไงดีวะกลัวจังเลยกลัวจังเลยโอวี่ทำไงดีมันสวยมากเลยคิดถึงตอนที่ไม่มีกินเนาะคิดถึงตอนนั่งรถมาแล้วกินกุ้งมากดูดูดิเจ๊แกะกุ้งให้อ่ะขอร้องอะไรอ่ะหวยฉ่ำมากสีน้อยมีต่างจังหวัดไหมพี่ออมีนะพี่ออลองเซิร์ช Google นะเวลานี้มันอาจจะมีคนอัปเดตแต่หนูเห็นที่แน่ๆนะวันนั้นหนูเห็นที่อยุธยาสมุทรสาครอยุธยาสมุทรสาครสมุทรปราการที่แน่ๆนะที่หนูเห็นนะที่อื่นหนูไม่รู้นะปทุมมีบ้างไม่รู้น่าจะมีเออปทุมปริมณฑลน่าจะมีหมดปรับดิพี่เอปรับดิกินไม่หมดก็ปรับแต่เนี้ยถ้าของร้านเอามาให้โทษเขาได้ไหมกินไม่หมดก็คืนกุ้งดิบเลยไปมึงย่างให้หมดล่ะทำหน้าก็อักขวนแล้วค่ะบอกมันไม่ทันเฮ้ยบาร์โค้ดก็มีส่วนผิดเจ๊ผิดเองแหละเดี๋ยวจะนั่งกินกุ้งไปเรื่อยๆไม่รีบนะใครจะไปไหนก็ไปก่อนเลยล่วงหน้าไปก่อนเลยนะเดี๋ยวจะนั่งกินกุ้งไปเรื่อยๆจนถึง4ทุ่มเขาปิดร้าน4 5ทุ่มนี่มันหัวจะไปกี่วันอะไรนะเรียกวินกลับบ้านก่อนเรียกวินกลับบ้านไปก่อนนะมี42สาขาพี่ออยู่ลำปางไม่รู้ว่ามีตรงไหนใกล้มั้งชั่วโมงเชียงใหม่มียังไม่รู้ไม่จังหวัดมันไกลอ่ะเขาส่งของลำปางหรือเปล่าเป็นชายอ่ะนี่เหรอมั้งอุ้ยอุ้ยมันกุ้งอุ้ยอุ้ยมันกินกุ้งวนไปหือดิขอสูตรหน่อยกินเขาโตมากเลยเนาะเป็นธรรมะกินถูกช่องอร่อยทำไมดีว่ากุ้งเยอะเกินน่ากลัวเลยอ่ะอันนี้กุ้งทำร้ายแล้วนะไม่ให้ทำร้ายกุ้งอย่านี่ผมมันเลยอันนี้คือร้องขอชีวิตแล้วค่ะเราอยากแบ่งปันทั้งเลยอ่ะจะกินไปหอยแครงก็ไปไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนไม่หอยแครงหอยอะไรวะแมงคู่หอยตลับไปไม่ไหวไปไม่ถึงผมเล่นพายไปไม่ถึงอ่ะเหลือเอาส้มตำมาตัดเพี้ยนอีกมั้งน่าจะดีทำปลาร้าก็ถึงบทเพลงนี้นี่เท
ูหัวมันดิลักษณะเนาะสมัยก่อนไม่ใช่จะมีนะมีกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมัยก่อนแบบร้านหมูกระทะไม่ได้เยอะอย่างเดี๋ยวนี้ธุรกิจคนทำกุ้งเนี่ยคงจะไม่ขาดตลาดแล้วเนาะเลยไม่มีแบบล้นตลาดเท่าไหร่เนาะร้านอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเพียแล้วหนึ่งกินจนเพียแหละค่ะพี่พานดูเพียนะคะพักผ่อนเยอะเป็นห่วงอันนี้ห่วงหรือว่าดูแบบเน็บเบาๆพี่พานคะดูเพียนะคะเป็นห่วงหรือพักผ่อนมากกว่าขอบคุณนะคะเอาซะจำตัวไม่ถูกเลยทำไมดูทำหน้างั้นอ่ะต้มปลาให้หนูด้วยนึงได้ไหมต้มปลาต้มตำปลาวักมันถ้าจะพียาแบบว่าต้องมีสไตล์สักขวดว่ะซ่า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 ถอดผ้าถอดผ่อนแล้วหนึ่งปิดกระดุมก่อนเด้อตัวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวคนไม่เคารพนับถือเดี๋ยวดูเปียรู้สึกดีอ่ะเห็นแบบนี้น่ารักเดี๋ยวต้มตำนะคะทุกคนมาเอาได้ให้ให้ไม่กินแล้วหรอมาเร็วๆกินกุ้งเร็วทำเป็นคือไปงั้นแหละกินหมดอยู่แล้วอร่อยไม่น้อยจังอ่ะอร่อยมากปลาอะไรวะอร่อยต้มตำกับกุ้งสดย่างสี่ลูกนะคิดว่าไงนะไหวไหวแล้วหัวหมูมาแค่ถ้วยเดียวก็ได้ช่วยหน่อยทำไงดีวะให้เขาปรับไปเนาะจะได้อ่ะฉันนั่งแกะกุ้งไม่ไหวอ่ะให้เยอะเกินให้เยอะเกินว่ะทำตัวเองเยอะเกินคุณเดี๋ยวเพิ่งเติมน้ำซุปนะเดี๋ยวก็ลังทำกุ้งอยู่เสร็จแล้วเราไปกินอะไรกันต่อดีมาไหนมาแม่หนูว่าไม่หายละไปจริงว่ะไปค่ะไปไปวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลุงใส่ขายาวหล่อเลยเข็มต้นเนี่ยนั่นเด็กอิ่มวะไม่ไหวช่วยด้วยทำไมดีอ่ะลุงหนูเครียดนะเนี่ยไม่เคยตั้งแต่มากินดีๆมีวันนี้วันแรกเลยเนี่ยทำไมดีวะตุ๊กเองว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงฮะเองว่ากินหมดไหมไปเรื่อย
สงสารอะซื้อได้ไหมซื้อกลับเขาปรับยังไงเนี่ยดูดิพอดีแหละรีวิวการโดนปรับมันก็เป็นอะไรที่เราต้องรีวิวอะรีวิวการโดนปรับให้หน่อยไหนดูดิเขาเขียนไว้อะไรลุงอ่านให้หน่อยข้างหลังหัวน่ะโดนปรับเท่าไหร่ปรับ159อุ้ยคุ้มเหรอขีดละหรือเปล่าทานแล้วไม่หมดเพิ่มมา159อ๋อทานดูดิมันกุ้งลุงลุงลุงน้ำซุปมีไหมซุปจิ้มเกือบถึงแล้วเกือบไม่ถึงลุงโดนปรับ159หมดไหมทุกคนว่าหมดไหมเกิดคือแบบเนี้ยย่างไปมันจะกรุบ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 กว่าอ๋อไหนไหนอ่ะกระปุกแบบนี้นะคะมันกรอบตรงนี้เนาะแปลกดีเนาะอืมโอ้โหหอยตุ๊บฝั่งเนี้ยขนาดนั้นเลยเหรอกินเหนื่อยก็ล่ะย่างเก่งได้คอนเทนต์นี้ต้องมาคอนเทนต์โดนปรับและไม่เอาอีเวนเนี่ย4ตัวเนี้ยไม่รวมกันอีกแล้วพอต้องดูด้วยพวกนี้ศักยภาพไม่เยอะอืมแค่4คนนี่ตัวท็อปแล้วมาแค่4คนเองต้องแอนด้วยตัวท็อปแอนนั่งกินมีหยกอ่ะอีโนย่างให้ด้วยเหรอย่างด้วยใครใครบอกในนี้มีใครเป็นแฟนเพจบานอ้วนไหมเดินมากุ้งแล้วแกให้แล้วแกให้แล้วด้วยง่ายมากเลยมึงตามใครมากินอีกหัวนึงเดี๋ยวฟิตมีใครตามมันมากินให้มันมาส่งไม้ต่อดิไลฟ์สดไม่ไหวแล้วนะไปแล้วนะไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำหน้าไม่ถูกอิ่มต้องกินอะไรสักอย่างอ่ะอีโนผลไม้หรือของหวานหรืออะไรสักอย่างพี่เองเห็นนี่ยังไม่จบเลยมึงดูนี่เขาแกะไว้สองจานนะไปโทรตามมันดิจริงไปใส่กุ้งหัวหนึ่งมารับจบให้หน่อยเร็วผูกคาราบไปหาเอ้ยอย่าทำคนอ้วนอ่ะไม่ได้กินจุนี่ไม่ได้ว่าโต๊ะคนผอมกินหนักกว่าเราเยอะมากเขามีพื้นที่ไงไม่รู้ของเราต้องนั่งกันไปนานๆอ่ะเสือกแล้วเดี๋ยวจะด่าหัวเอาเฮ้ยเดี๋ยวดราม่าไปดีกว่าปิดละเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าไม่รู้จะคุยอะไรแล้วมันไม่กินอะไรให้ดูไม่ไหวBye.